วัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะกลับมาพบกันอีกแล้ว Ghost Talk เล่าเรื่องหลอนนะครับก่อนหน้านี้คือลุ้นระทึกมากนะระทึกกว่านั้นก็คือมีอยู่2 EP ที่พี่ฟิล์มมาถ่ายด้วยคลิปหายทำไมหายเนี่ยพ่อบอกน้องๆในกลุ่มเลยว่าคลิปหายไป2ตอนนะครับทั้งที่ดึงไฟล์ใส่ไปในคอมแล้วมันหายไปอัตโนมัติและในเมมก็หายไปด้วยคลิปนี้จะหายไหมพ่อไม่แน่ใจยังคิดอยู่ว่าเรื่องที่น้องๆเล่ามาเนี่ยอาจจะแบบเจ้าของเรื่องหรือว่าผีไหมอาจจะแบบไม่อยากให้นำเสนอให้กับคนอื่นรู้เขาก็เลยมาลบไปนะครับอันนี้แบบใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าพ่อไม่รู้ไม่ได้กลัวแค่ขนลุกละเอาจริงๆนะบางทีแบบมันต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมจริงนะครับพ่อเอาไฟล์ใส่ในโฟลเดอร์ที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์ก็เห็นอยู่ว่ามันขึ้นโชว์หมดแล้วผ่านไปประมาณสัก 4-5 วันพ่อจะกลับมาตัดต่อใช่ไหมไฟล์หายและเมมพ่อไม่ได้ฟอร์แมตถ้างานยังไม่อัพขึ้นช่องพ่อจะไม่ฟอร์แมตเมมแต่ในเมมมีอยู่10กว่าอันหาไฟล์ไม่เจอครับโอเคนะวันนี้เราจะมานำเสนอนะครับ2เรื่องจากน้องๆ2คนนะเดี๋ยวมาตามดูกันว่าเรื่องจะหลอนขนาดไหนเนาะค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ไม่ค่อยเห็นพี่ฟิล์มเนี่ยพี่ฟิล์มไปไหนมาเรียนจนถึงสุกเลยช่วงนี้แล้วก็มีโอเพนเฮาส์ที่ผ่านมาด้วยแล้วแบบเขาจัดงานถึง 3:00 น. 3 วันติดครับผมงานก็เยอะนิดนึงนะครับต่อไปนี้ก็คือกลับมาปกติละนะครับกลับบ้านไวขึ้นกว่าเดิมนิดนึงได้โอเคนะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูเลยว่า2เรื่องที่น้องๆนะครับส่งมาเนี่ยจะน่ากลัวขนาดไหนนะครับมาเดี๋ยวเรามาโทรหาน้องคนแรกกันเลยดีกว่านะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่อยากส่งเรื่องเข้ามาตามนี้เลยแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ส่งเรื่องเข้ามาในกลุ่มเราได้เลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะโทรหาน้องคนแรกกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมพ่อถานะครับน้องฟิลทักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมตอนนี้เราอยู่กับน้องอะไรครับอยู่กับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์นะน้องเมย์อยู่จังหวัดอะไรลูกอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะอยู่ร้อยเอ็ดนะครับโอเคนะวันนี้น้องเมย์จะมาเล่าเรื่องหลอนให้กับพวกเราได้ฟังกันนะครับน้องเมย์น้องเมย์เล่าได้เลยลูกประสบการณ์เป็นยังไงบ้างคือตอนนั้นเพื่อนเขามาเล่าให้หนูฟังค่ะว่าเขาไปโรงเรียนเขาไปตั้งแต่เช้าเลยค่ะเพราะวันนั้นหนูก็ไปตามเขาอะค่ะแล้วเขาบอกว่าพอเขาจะเดินเข้าไปเก็บกระเป๋าค่ะเขาไปในห้องคนเดียวค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาเจอผู้หญิงใส่ชุดขาวค่ะเสื้อเปื้อนเลือดค่ะแล้วผมก็ปิดหน้าค่ะอยู่หลังห้องค่ะเขายืนก้มหน้าอยู่ค่ะเพื่อนก็เลยบอกเพื่อนเร่งรีบวิ่งออกมาค่ะแล้วตอนนั้นหนูก็เดินตามเขามาค่ะครับแล้วมันจะมีห้องดนตรีอะค่ะคือเพื่อนเขามาบอกมาพูดให้ฟังกันอยู่บ่อยๆค่ะว่าได้ยินเสียงกองตีบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นหนูเดินผ่านไปกับเพื่อนตอนเที่ยงเลยค่ะแล้วมันได้ยินเสียงมันมีคนเปิดเพลงก่อนลูกกับอยู่ค่ะตอนเที่ยงเลยเหรอลูกใช่ค่ะคุณครูเขาบอกว่าเขามาดูกล้องจุลทรรศน์ที่โรงเรียนค่ะแล้วเขามาคนเดียวค่ะเขาอยู่ห้องวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะมันจะอยู่ตรงข้ามกันกับห้องดนตรีค่ะเพราะเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงกองดนตรีเองค่ะคือมันเป็นเสียงกองใหญ่อะค่ะครับแล้วเพื่อนหนูก็มาบอกว่าเพื่อนก็ได้ยินเหมือนกันค่ะตอนเช้าแล้วที่โรงเรียนค่ะครูเขามาบอกว่าครูเขาเลยบอกว่าที่นั่นเป็นมันเหมือนมีคนลบกันตีกันฆ่ากันมาก่อนค่ะแล้วเขาก็เอาศพไปฝังที่นั่นนะคะและอาคารที่เพื่อนเจอชุดผู้หญิงเดินชุดขาวเจอเปื้อนเลือดค่ะมันเป็นเหมือนป่าช้ามาก่อนค่ะแล้วเขาก็รื้อป่าช้าออกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็สร้างเป็นโรงเรียนเนี่ยค่ะโอ้โหจริงๆที่มีเยอะแยะนะทำไมต้องไปรื้อป่าช้าด้วยจริงที่เขาลบกันก็ไปสร้างเลยต่างโรงเรียนมันก็เป็นป่าช้าด้วยค่ะอ๋อตอนนี้คือก็ยังเป็นป่าช้าอยู่ใช่ไหมลูกใช่ค่ะข้างหลังโรงเรียนอ่ะมันจะเป็นป่าเหมือนป่าดงดิบไปเลยค่ะมันจะเป็นแบบป่ายาวๆไปเลยค่ะมันจะลึกมากถ้าเข้าไปแล้วลงอ่ะแสดงว่าแบบหนูเคยเข้าไปกับยายค่ะเกือบลงอ่ะเกือบหาทางออกไม่ได้อ่ะแสดงว่าเป็นป่าใหญ่และลึกมากเนาะใช่ค่ะครับลึกจริงค่ะหนูเรื่องที่สองเลยนะคะอ๋อมีอีกเรื่องนึงได้ลูกเล่าต่อเลยครับคือตอนนั้นหนูจะไปเล่นที่บ้านเพื่อนแม่ค่ะหนูจะไปเล่นกับน้องค่ะแล้วบ้านเขาเป็นบ้านสร้างใหม่ที่ยังไม่ได้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่อะไรเลยค่ะแล้วที่นั่นเขาแม่เขาบอกว่าที่นั่นเจ้าที่เขาแรงมากเลยค่ะครับแล้วเพื่อนแม่หนูค่ะคือตอนนั้นหนูกำลังจะเดินเข้าไปในบ้านน้องค่ะคือมันต้องเดินผ่านบ้านใหม่น้องค่ะคือหนูเห็นเป็นเงาผู้ชายดำๆตอนแรกหนูคิดว่าเป็นญาติของน้องค่ะ
พราะว่าย่าของน้องเขาตัดผมทรงผู้ชายเหมือนกันนะคะคแล้วพอหนูเดินเข้าไปอะค่ะมันไม่มีใครอยู่เลยค่ะหนูก็เลยต้องรีบวิ่งไปบอกเพื่อนแม่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อที่นี่มันมีอยู่แล้วค่ะเขาก็เคยเจออะไรประมาณนี้ค่ะเขาพูดแบบอย่างนั้นเลยอ๋อที่นี่ก็มีอยู่แล้วยังเขาก็เคยเจอเหมือนเป็นเรื่องปกติเลยอ่ะใช่ค่ะที่โรงเรียนครูเขาก็บอกเหมือนกันค่ะว่ามันมีอยู่แล้วค่ะเป็นปกติอะไรประมาณนี้ค่ะพูดเหมือนให้เราไปใจตอนนั้นแล้วมันจะมีกลางคืนนี้ค่ะหนูจำไม่ได้เหมือนกันว่าคืนไหนหนูเดินมาคนเดียวค่ะมันคือมันต้องเดินผ่านบ้านหลังใหม่น้องเหมือนเดิมค่ะก็คือหนูห่างตาหนูอะมันเหลือไปเห็นเงาดำๆอยู่ที่ข้างกระจกอะค่ะอยู่ที่กระจกในเป็นมุมห้องค่ะเป็นมีห้องหนึ่งกับห้องสองใช่ไหมคะหนูเหลือไปเห็นห้องที่สองค่ะคือมันจะเป็นเงาดำๆที่มันเหมือนเขาส่องมาเขามองมาที่หนูอะค่ะครับใช่ค่ะแล้วพอหนูเห็นที่ห่างตาหนูก็เลยรีบเดินออกมาจากที่หน้ากระจกใช่ไหมพอหนูเดินพ้นตรงนั้นมาค่ะแล้วหนูว่าแล้วเหมือนมันมีคนจ้องมองหนูมาตลอดทางค่ะหนูก็ต้องรีบวิ่งออกมาข้างนอกเลยครับโอ้โหแม่ของน้องเขามาเล่าให้หนูฟังว่าเขาเคยโดนตีอัมที่เขาฟ้องมั่งนี่แหละค่ะหนูจำไม่ได้แล้วเหมือนกันเขาบอกว่าตอนนั้นเขาไปเจอเขานอนอยู่คนเดียวค่ะคือแม่หนูก็ไปด้วยค่ะแล้วแม่หนูกับเพื่อนอีกคนนึงเหมือนกันเขาออกไปดูชมวิวอะไรกันแบบนี้ค่ะครับแล้วเพื่อนของแม่หนูอีกคนก็เลยนอนอยู่ที่เต็นท์คนเดียวค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาโดนตีอัมค่ะเป็นผู้หญิงเลยใส่ชุดขาวค่ะผมยาวๆอ่ะค่ะแบบผมยาวเขาบอกว่าผมสวยมากเลยค่ะเขาบอกว่าเขานั่งทับตัวแม่ค่ะแล้วเขาบอกว่าเหมือนเขาหายใจไม่ออกเขาก็เลยลืมตาขึ้นมาค่ะบอกเขาจะลุกขึ้นมาแต่เขาเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดขาวผมสวยมากนั่งทับเขาอยู่ค่ะแล้วเขาก็เลยบอกว่ามันเรียกชื่อพวกแม่หนูอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ไม่มีใครได้ยินเลยค่ะแล้วเขาก็เลยหรือว่าเหมือนเรียกชื่อพ่อแม่เขาอย่างนี้ค่ะแล้วผีตัวนั้นเขาก็เลยออกไปเลยค่ะครับโอ้โหคนลุกเลยเรื่องสุดท้ายผีอำเรากำลังจะไปเที่ยวภูทับเบิกอยู่ด้วยไปขอไปขอที่นั่นแหละค่ะภูทับเบิกนั่นแหละค่ะที่แม่เองแม่ก็ไปดูโอเคครับผมเรื่องเล่าของน้องเขาเยอะเหมือนกันนะของน้องเมย์เนาะใช่ก็มีทั้งที่โรงเรียนแล้วก็ที่บ้านครับแสดงว่าอันนี้จะเป็นเรื่องเล่าซะส่วนใหญ่แต่เป็นเรื่องของน้องเองอะก็คือไปเล่นที่บ้านญาติแต่ก็ไปเห็นเป็นเงาดำๆมาใช่ไหมครับเขาบอกว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางนะครับก็หลอนนะเรื่องนี้จริงจริงเออจริงๆมีเรื่องนี้เอามาแค่นี้ก่อนอ๋อได้ครับโอ้หนูไม่กลัวลูกเล่าบ่อยๆอะก็ไม่อะค่ะมันจริงแล้วอย่างเงี้ยจริงแล้วได้ครับผมโอเคนะวันนี้ก็น้องเมย์นะครับมาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องหลอนให้กับพวกเราได้ฟังนะครับยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับความเชื่อใช่ไหมน้องฟิลพี่ฟิล์มใช่เพราะฉะนั้นแล้วไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับแล้วก็อย่าไปลองดีด้วยมันอันตรายเนาะใช่นะครับผมยังไงวันนี้ต้องขอบคุณน้องเมย์ด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะโอเคนะเรื่องเล่าเมื่อกี้หลอนไหมครับฟิลหลอนเจอที่โรงเรียนอีกแล้วว่าที่โรงเรียนแบบว่าเป็นพื้นที่ที่โอ้โหไม่น่าทำโรงเรียนเลยอ่ะเออเขาบอกว่าลือป่าช้าเก่ามาแล้วพี่ฟิล์มอ่ะชอบเรื่องไหนของน้องมากที่สุดชอบเรื่องโรงเรียนนะรู้สึกว่าตำนานโรงเรียนมันดูน่าฟังดีอ่ะมันดูแบบว่าเป็นเรื่องจริงซะส่วนใหญ่ด้วยใครๆก็ดูเจอกันง่ายใช่ครับเพราะว่าเด็กๆอ่ะมันเหมือนผ้าขาวจิตยังอ่อนจะเจอเรื่องพวกนี้บ่อยนะครับกับอีกอย่างนึงก็คือกลัวจนลนแล้วก็คิดไปเองแต่จะลุ้นได้ไงถ้าเขาเห็นชัดๆขนาดนั้นแล้วกลางวันแล้วห้องดนตรีนี่เหมือนเขาจะมีแบบว่าใช่ครับแล้วครูเจอด้วยอืมครูก็เจอด้วยนะครับโอเคได้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาโทรหาน้องคนที่2กันเลยดีกว่าครับครับผมตอนนี้นะเราก็ต่อสายถึงน้องเบสเรียบร้อยแล้วนะน้องเบสค่ะน้องเบสอยู่จังหวัดอะไรลูกอยู่จังหวัดมุกดาหารค่ะมุกดาหารนะครับครับผมน้องเบสมีเรื่องเล่าได้เลยครับเรื่องที่หนูจะเล่าอ่ะมันเกิดขึ้นอยู่ในโรงเรียนวันที่พวกหนูเจอดีกันนะคะครับคือก่อนวันไหว้ครูก่อนหน้าที่จะถึงวันไหว้ครูอะค่ะคุณครูเขาบอกว่าให้ทำพานไหว้ครูครับหรือสั่งทำก็ได้ด้วยคนที่พวกหนูอะค่ะอยากโชว์ฝีมืออยากให้คุณครูเห็นว่าเนี่ยพวกเราทำเองได้ก่อนหน้าที่ครูจะบอกว่ามีเป็นปั๊มไหว้ครูค่ะพวกหนูได้ซื้ออุปกรณ์มาไว้แล้วหนูกับเพื่อนๆเลยรวมตัวกันนั่งที่ท้ายห้องของชั้นนั้นครับ
ชั้นที่พวกหนูอยู่กันคือชั้นล่างสุดนะคะและตรงข้ามติดพัดลมบินพอเราทำไปทำมารู้ตัวอีกทีก็ค่ำแล้วค่ะเริ่มค่ำเพื่อนๆเริ่มขี้เกียจเริ่มคุยกันเสียงดังจนคุณครูหุ่นยนต์ที่อยู่ชั้นบนเขาลงมาบอกว่าคุยอะไรกันเสียงดังไปถึงข้างบนเลยแล้วเขาก็บอกว่ารีบทำมันค่ำแล้วพวกหนูนั่งทำจนคุณครูคนนั้นกลับอะค่ะครับพอมันไปสักพักเพื่อนหนูคนนึงอะค่ะเขาปวดฉี่ก็เลยเดินเข้าห้องน้ำไปมันบอกว่าก่อนจะทำธุระในห้องน้ำเสร็จเพื่อนอีกคนนึงที่เดินไปด้วยกันแกล้งกันอะค่ะครับแกล้งปิดไฟใส่มันเลยจี๊ดพอรู้ตัวว่าเพื่อนแกล้งมันจะเอื้อมมือไปปิดก๊อกน้ำมันบอกว่าก๊อกน้ำที่จะปิดอะค่ะปิดไม่ลงมันแข็งมากเหมือนมีอะไรดึงไว้ซึ่งปกติก๊อกน้ำที่โรงเรียนมันปิดง่ายมากพอมันปิดได้สักพักมันเดินออกมาล้างมือมันบอกว่าตอนล้างมือล้างหน้ามันส่องกระจกไปแป๊บนึงมันเห็นมีคนเดินผ่านหลังมันมันเลยว่าเพื่อนคงแกล้งแหละแต่เพื่อนที่แกล้งปิดไฟก่อนหน้านี้มันได้เดินกลับห้องไปแล้วมันไปเดินกลับห้องตามคนที่แกล้งไปมันก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ทำพานต่อพวกหนูและเพื่อนๆในห้องก็นั่งทำพานต่อผ่านไปสักพักตะปูเข็มที่เขาไว้ทำพานหรือทำมะพงอะค่ะครับหมดมีเพื่อนของคนอาสาบอกมาซื้อให้ค่ะครับแล้วมีเพื่อนๆก็นั่งทำส่วนที่เหลือครับพอผ่านไปสักพักในห้องแล้วหนูได้ยินเสียงรถเข้ามาทางโรงเรียนก็เลยนึกว่าเพื่อนที่อาสาไปซื้อตะปูกลับมาครับแล้วแต่ที่ไหนได้เดินออกไปดูไม่เห็นมีรถใครเลยค่ะพอพวกมันกลับมาแล้วพวกหนูก็เลยไม่ได้พูดอะไรต่อพวกหนูก็เลยนั่งทำไปอีกสักพักนึงจนถึง3ทุ่มจนมีเพื่อนหนูคนนึงอะค่ะมันยืนขึ้นหน้ากระดาษมันสะกิดหนูบอกว่าเหมือนมีคนยืนมองอยู่หลังโรงยิมหนูก็ไม่ได้คิดอะไรหนูพยายามบอกเพื่อนว่าตาฝาดมั้งแล้วอีกสักพักเพื่อนคนเดิมมันบอกว่าเขาเริ่มเดินเข้ามาใกล้พวกหนูแล้วหนูเลยบอกเพื่อนๆในห้องว่ากลับเพื่อนเถอะดึกแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับมาทำต่อครับเพื่อนๆก็เลยแยกกันกลับค่ะครับจบแล้วค่ะก็คือประมาณนี้นะพ่อถามนิดนึงคนที่เห็นน่ะคือคนเดียวกับที่เข้าห้องน้ำใช่ไหมลูกคนละคนเหรอไม่คนละคนอืมแต่ว่าไม่ได้เห็นชัดเห็นเป็นเงาดำๆใช่ไหมลูกตอนที่เขาอยู่ตรงโรงยิมอ่ะใช่ค่ะเห็นเป็นเงาแต่ก็คือไม่ได้ชัดเจนแต่เห็นแล้วก็เห็นคนเดียวด้วยคนอื่นไม่เห็นเนาะใช่ค่ะครับผมเหมือนเขาจะมาบอกอะไรเลยเนาะว่าให้รีบกลับอยู่ทำไมแล้วฟิวอ่ะรู้สึกไงในห้องน้ำอ่ะไม่กล้าเข้าห้องน้ำแล้วพี่ฟิวอ่ะเราจบจากโรงเรียนมานานแล้วไม่เคยแต่ว่ามหาลัยก็มีห้องน้ำนะจริงๆอ่ะจริงที่หนูอยู่อะค่ะเป็นโรงเรียนมัธยมแต่ว่าเป็นของวัดอะค่ะอ๋อถึงบางอ้ออีกแล้วโอเคเรื่องพวกนี้เยอะอยู่ค่ะครับอันนี้ก็คือหนึ่งประสบการณ์นะของเบสนะครับที่มาแบ่งปันในวันนี้นะครับก็ค่อนข้างหลอนนะคือมันไม่ชัดก็จริงนะเห็นไม่ชัดแต่เห็นแค่คนเดียวแต่มาเล่าให้ฟังแล้วขนลุกเลยนะใช่นะครับก็ถือว่าโอเคใช่ครับผมยังไงขอบคุณน้องเบสมากนะครับวันนี้ที่เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์หลอนให้กับพวกเราฟังกันนะครับโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณน้องเบสบ้างนะครับที่แบบเข้ามาแบ่งปันประสบการณ์หลอนให้กับพวกเราได้ฟังกันนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับผมโอเคนะเรื่องที่2เป็นเรื่องเล่าของน้องเบสนะครับทำไมห้องน้ำกับผีมันต้องเป็นของคู่กันเนี่ยน้องคนแรกก็เจอที่โรงเรียนเหมือนกันคนสองก็โรงเรียนเหมือนกันแต่ที่นะห้องน้ำที่พ่อพูดถึงหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นอะไรที่ดูแบบว่าเจอบ่อยห้องนาฏศิลป์ห้องดนตรีห้องน้ำเนี่ยอย่างห้องนาฏศิลป์อย่างเงี้ยเชื่อได้ว่าเขาจะมีครูอะไรอย่างนี้บางทีลบหลู่ไม่ได้นะของพวกนี้แบบใช่เขาขึ้นหิ้งของเขาใช่ใช่ครับไม่ควรลบหลู่นะไม่ควรไปล้อเล่นนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือห้องน้ำเนี่ยเด็กๆจะเจอบ่อย
ผีในห้องน้ำผีห้องน้ำมาแรงแสงทางโค้งมันเคยมีไหมแบบนั่งซ่วมอยู่พอจะลุกแล้วโดนจับขาไว้ลุกไม่ได้เขาจะล้างตัวถ้าใครมีเรื่องพวกนี้นะที่แบบหลอนสุดขั้วหัวใจนะส่งมาเลยนะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเคยมีใครโดนแบบนี้บ้างไหมหรือแบบนั่งยองอยู่แล้วผีมาจับขาเนี่ยมีไหมเออแล้วลุกขึ้นไม่ได้ฟังแล้วน่ากลัวนะแอบจับอยู่โอเคได้ครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาแบ่งปันกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่อยากส่งเรื่องเล่าเรื่องหลอนนะครับก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะมีแอดมินของเรา3คนนะครับแจ้งรายละเอียดให้น้องๆก็พิมพ์ไว้ได้เลยนะครับโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้งั้นขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย